นอกเหนือจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคตามแนวคิดหลักของการประชุมครั้งนี้ร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทยบทบาทสำคัญหลังบ้านหรือคู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาโดยการนำของนางนราพรจันโอชาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการขยะโดยเฉพาะขยะทะเลขยะตามทางน้ำรวมถึงการแปรรูปขยะเสริมแนวคิดหลักของไทยในการมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ภูมิภาคแห่งการผลิตและบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืนส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนางนราพรยกความพยายามของไทยในการบริหารจัดการปัญหาขยะโดยประกาศวาระแห่งชาติบนหลักการ 3R คือ Reduce, Reuse และ Recycle พร้อมรณรงค์การบริโภคอย่างยั่งยืนโดยตั้งแต่วันที่1มกราคม2563 43บริษัทภาคเอกชนรายใหญ่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อจะหยุดจ่ายและหยุดจำหน่ายถุงพลาสติกในประเทศถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีพร้อมฝากแนวคิดการบริโภคแต่น้อยอนุรักษ์ให้มากและกล้าที่จะกระตุ้นให้ผู้อื่นเริ่มลงมือขณะที่คู่สมรสต่างเห็นพ้องปัญหาขยะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในทุกระดับการแก้ปัญหาจึงต้องร่วมมือกันและนำประสบการณ์ของแต่ละประเทศไปศึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้านศิลปวัฒนธรรมคณะคู่สมรสยังได้เห็นถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีชมการสาธิตการเห่เรือพระราชพิธีของกองทัพเรือและเยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญของไทยพร้อมศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติผ่านงานประณีตศิลป์ต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครสร้างความประทับใจแก่คณะคู่สมรสและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมระหว่างกันสะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับประชาคมโลกนับเป็นความสำเร็จที่งดงามของการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ทั้งในด้านสาระการประชุมควบคู่กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมระหว่างกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค